สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวผัดปลากระป๋องไข่เจียวนะคะก็เริ่มจากเจียวไข่ก่อนแล้วกันนะคะเจียวไข่ก็เป็นไข่เจียวปกติค่ะตีไข่ใส่ซอสอะไรปกตินะคะเราจะเจียวไข่แล้วก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะไข่ตีไข่ค่ะไข่ก็ใส่ซอสปรุงรสน้ำมันหอยแค่นี้ค่ะเหมือนไข่เจียวทั่วไปค่ะแล้วก็พักเอาไว้เติมน้ำนิดนึงนะคะไข่จะได้ฟูขึ้นเติมน้ำเปล่านิดกระทะเริ่มร้อนแล้วก็เจียวเอาไข่ลงไปเจียวได้เลยนะคะระหว่างที่เจียวไข่นะคะแล้วก็บุกกระเทียมไว้รอจะทำผัดปลากระป๋องค่ะรอให้ไข่สุกนะคะแล้วค่อยตักผักไว้ระหว่างนี้ก็เตรียมวัตถุดิบที่จะทำข้าวผัดนะคะก็จะมีกระเทียมสับนะคะมีข้าวสวยค่ะที่เราเตรียมไว้แล้วอันนี้ทาน2คนนะคะมีปลากระป๋องค่ะ1กระป๋องค่ะยี่ห้ออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่ชอบเลยค่ะแล้วก็พวกซอสปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายปกติเลยค่ะแล้วก็พริกน้ำปลาค่ะที่เราสอนทำเมื่อคลิปที่แล้วค่ะก็ทานคู่กันนะคะไข่น่าจะสุกได้ทีแล้วค่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงใช้กระทะอันเดิมต่อได้เลยนะคะกระทะทอดไข่เนี่ยแหละค่ะหอมเปิดปลากระป๋องไว้รอเลยค่ะเพื่อความรวดเร็วไข่สุกแล้วก็ตักพักไว้ก่อนนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะน้ำมันที่เหลือติดกระทะนี่นะคะถ้าน้อยไปก็สามารถเติมได้อีกนะคะแต่ว่าเราไม่ต้องการน้ำมันละกันเนาะแบบคั่วแห้งๆเจียวพอกระเทียมหอมๆค่ะใส่ปลากระป๋องไปเลยค่ะบี้ปลากระป๋องนิดนึงนะคะผัดพอมีกลิ่นหอมนิดนึงค่ะก็ใส่ซอสลงไปเลยใส่ซอสปรุงรสนะคะแล้วก็น้ำมันหอยเยอะนิดนึงค่ะน้ำปลาเดี๋ยวเราเติมทีหลังนะคะผัดพอให้เขามีกลิ่นของซอสเนี่ยค่ะเกือบจะแห้งๆนิดนึงแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะประมาณ1ช้อนชานะคะพอเขาเริ่มจะงวดค่ะแห้งๆนิดนึงค่ะแล้วก็ค่อยใส่ข้าวลงไปนะคะผัดอีกนิดโอเคค่ะใส่ข้าวลงไปคลุกได้เลยค่ะข้าวสวยค่ะใช้เป็นข้าวเย็นจะดีกว่านะคะจะได้เม็ดจะได้สวยแล้วก็ไม่ติดกัน
ก็บีบให้เขาเข้ากันดีนะคะติดกระทะของอร่อยน่าจะโอเคแล้วค่ะก็เบาไฟนิดนึงชิมรสชาติค่ะจะเติมน้ำปลาลงไปถ้าจืดนะคะจริงๆก็ใช้ได้แล้วค่ะแต่ว่าขอน้ำปลาอีกนิดนึงแล้วก็ปิดไฟได้เลยค่ะระหว่างนี้แล้วก็ปิดไฟแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะไข่เจียวเราก็จะมาหั่นเป็นเส้นๆนะคะเพื่อกินกับอันนี้ค่ะข้าวคลุกปลากระป๋องข้าวผัดคลุกปลากระป๋องนะคะถ้าใครมีใบหอมหรือว่ามีผักก็จะใส่เพิ่มไปก็ได้นะคะแต่อันนี้เราแบบง่ายๆค่ะเรียบร้อยค่ะค่ะระหว่างนี้เราจะหั่นไข่เป็นเส้นๆนะคะพอจะมองเห็นไหมคะไข่ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็จะหั่นเป็นเส้นๆอาจจะร้อนนะคะอะไรมาจับนิดนึงประมาณนี้ค่ะเนี่ย1จานก็จะไข่ประมาณนี้เดี๋ยวเราจัดใส่จานแล้วกันนะคะจะได้ดูง่ายๆค่ะด้านนี้ดีกว่านะคะโอเคค่ะไฟเราปิดแล้วนะคะก็เอาข้าวที่เราใส่ถ้วยค่ะแบบนี้ค่ะเหมือนร้านอาหารนะคะใส่ถ้วยแล้วก็กดไปนิดนึงค่ะระวังร้อนนะคะกดก็จานค่ะจานแบบนี้นะคะเอาถ้วยวางแบบนี้แล้วก็คว่ำลงไปเลยค่ะแล้วก็ดึงขึ้นเนี่ยค่ะก็จะเป็นข้าวสวยข้าวผัดปลากระป๋องนะคะมองเห็นชัดไหมคะโอเคค่ะแล้วเราก็เอาไข่ใส่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนเสร็จดีกว่านะคะไม่ถนัดเลยเดี๋ยวสักครู่นะคะนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะข้าวผัดปลากระป๋องเรียกว่าอะไรข้าวผัดปลากระป๋องไข่เจียวค่ะหน้าตาแบบนี้ค่ะทำได้2ที่พอดีเลยค่ะไข่เจียวแล้วก็หั่นแบบนี้ค่ะทานคู่กันถ้ามีผักชีก็แปะข้างบนนิดนึงก็ได้นะคะหน้าตาจะได้ดูน่ารับประทานขึ้นค่ะอันนี้จะสีซีดๆไปหน่อยเพราะไม่มีผักเลยค่ะมีแต่ไข่กับปลากระป๋องค่ะแล้วก็ทานคู่กับพริกน้ำปลานะคะแบบนี้ค่ะที่พริกน้ำปลาก็สามารถดูสูตรได้เมื่อวานคลิปที่แล้วนะคะเนี่ยค่ะตอนนี้หน้าตาดูดีไหมคะลองทำทานกันดูนะคะไม่ยากเลยค่ะงั้นลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ